เมื่อถึงตอนที่สามารถล้างหน้าได้แล้วนะคะปาร์ตี้ก็จะมาบอกสิ่งที่ปาร์ตี้ใช้สำคัญอีกแล้วก็จะเรียงเป็นลำดับนะคะอย่างแรกเราก็จะมาคลีนหน้าเอาผู้ช่วยคลีนหน้ากันก่อนล้างหน้านะคะจะใช้สำลีแต่ว่าเป็นการปาดที่เบามือมากแล้วก็พยายามแบบไม่ให้โดนตรงที่เป็นแผลแบบเว้นเอาไว้ต่อมาเราก็จะมาล้างหน้ากันปาร์ตี้ก็ใช้อยู่2ตัวนั่นเองนั่นก็คือเด้กดแล้วกดออกมาเนี่ยชอบเนื้อของตัวนี้มากๆเลยเพราะว่าแบบล้างแล้วรู้สึกว่าไม่ทำให้ระคายเคืองเลยหน้านุ่มมากเขาบอกว่าอ่อนโยนแล้วก็ทำให้ผิวไม่แห้งตึงเพราะว่าดูจากการที่มีโลชั่นผสมอยู่ในครีนเซอร์เนื้อตัวนี้ด้วยนะคะเหมาะสำหรับผิวที่กำลังบอบบางหรือว่าแพ้จะช่วยให้ผิวกลับมาแข็งแรงขึ้นเพิ่มความชุ่มชื่นซึ่งครีนเซอร์เนี่ยปาร์ตี้ก็เน้นเพิ่มความชุ่มชื่นอยู่แล้วต่อตัวต่อมาเป็นตัวที่ใช้มานานใช้ประจำอยู่แล้วก็สลับกันไป TW Soap ของราชเทวีคลินิกนะคะก็จะเป็นเนื้อเจลอย่างนี้นะคะอ่อนโยนเหมือนกันแล้วก็เน้นแบบไม่ทำให้ระคายเคืองสำหรับผิวอ่อนโยนพอเราคลีนหน้าเสร็จแล้วนะคะตามด้วยโทนเนอร์นะคะสูตรนี้นะคะจะแก้ปัญหาเรื่องรอยแดงนะคะและไอเนี้ยมีส่วนผสมของอะโลเวร่าที่ช่วยให้ผิวที่ระคายเคืองเนี่ยกลับมาสุขภาพดีอีกครั้งหนึ่งซึ่งแต่ก่อนเนี่ยปาร์ตี้ก็ไม่เคยใช้โทนเนอร์เลยเพราะว่าคิดว่ามันก็ไม่ได้จำเป็นอะไรแล้วก็โอ้ดูมีหลายขั้นตอนจังพอลองใช้ปุ๊บเฮ้ยเรารู้สึกถึงความแตกต่างเลยว่าตอนที่ไม่ใช้กับตอนใช้เนี่ยเทใส่มือแล้วก็ตกที่หน้าเลยเหมือนหน้าเราแบบถูกแบบปลดปล่อยอะไรบางอย่างเพื่อให้โล่งให้รู้สึกเฟรชแล้วก็การลงครีมในขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็ง่ายขึ้นซึมลงผิวง่ายขึ้นมากเพราะฉะนั้นต้องไปลองนะคะที่กล้าใช้เนี่ยเพราะว่าแอลกอฮอล์ฟรีพาราเบนฟรีอะไรฟรีหมดแต่ว่ามีกลิ่นของโรสเพราะฉะนั้นก็ใครที่กลัวแพ้ก็อาจจะต้องทดลองก่อนซึ่งปาร์ตี้เนี่ยก็ทดลองก่อนโดยการป้ายที่หลังหูแล้วก็ช่วงแบบข้อพับแขนก็จะได้รู้ว่าเราแพ้หรือไม่แพ้พอไม่แพ้เนี่ยแล้วก็ใช้ได้เลยอย่างสบายใจหลังจากที่เราทนเนอร์ทำความสะอาดปลดปล่อยผิวข้างในให้เคลียร์แล้วนะคะปาร์ตี้ก็จะเติมด้วยอุ้ยไม่กล้าให้น้องถือตามด้วยเซรั่ม drop off use ตัวนี้ค่ะตัวนี้เนื้อก็จะเป็นแนวแบบเนื้อก็จะลื่นๆเกลี่ยง่ายแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเลยว่ามีอะไรเคลือบหนาจนหน้าหายใจไม่ออกปาร์ตี้จะบอกว่าทุกตัวที่ปาร์ตี้พูดถึงเนี่ยปาร์ตี้ใช้เหมือนกันหมดเลยทั้งเช้าและตอนกลางคืนเพราะว่าไม่ชอบอะไรยุ่งยากต้องมาแยกหรือต้องมาทาแบบหลายๆขั้นตอนก็แล้วแต่ความชอบแล้วก็แล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเลยคือตอนเช้าเนี่ยปาร์ตี้ก็จะทาแค่2หยดแล้วก็ตอนกลางคืนก็เพิ่มเป็นแค่3หยดต่อมาก็จะเป็นตัวนี้เป็นอีโมชันนะคะสำหรับผิวที่เซนซิทีฟเป็นตัวที่ใช้มานานมากๆแล้วกี่ขวดแล้วจำไม่ได้แล้วก็ยังคงใช้ต่อไปยังไม่หยุดยั้งช่วยให้ผิวของเราเนี่ยสงบช่วยเรื่องรอยแดงแล้วก็ผิวระคายเคืองนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยกลิ่นก็จะเป็นกลิ่นแพลงต้นหรือว่าอาจจะเป็นกลิ่นที่เป็นคาแรคเตอร์ของแบรนด์อาจจะแรงๆหน่อยสำหรับคนที่ไม่ชินก็อาจจะต้องลองดูกันนะคะตอนเช้าปาร์ตี้ใช้2ปั๊มแล้วก็ตอนกลางคืนก็ใช้3ปั๊มคือปริมาณเท่ากับ The Face Shop เลยเมื่อกี้จะบอกว่าเป็นอะไรที่ชีวิตง่ายมากเราไม่ต้องทาอะไรแบบซ้ำซ้อนหลายขั้นตอนมากก็จะมีแค่2ตัวนี้เลยเซรั่มแล้วก็ตามด้วยไบโอเติมชีวิตแบบชีวิตฉันง่ายมากนั่นแหละค่ะเป็น2ตัวที่ลักตัวสุดท้ายนะคะนั่นก็คือยาทาแผลเป็นค่ะตัวนี้ทะเลตัวนี้ค่อนข้างที่จะโด่งดังอยู่นะคะก็ดูรีวิวมาเหมือนกันว่าตัวนี้ได้ผลนะคะเพราะว่าพอทาไป2อาทิตย์แล้วเนี่ยแผลเป็นก็จางลงหมายถึงปาร์ตี้เคยใช้ก่อนหน้านี้เดี๋ยวทาตัวนี้แล้วแผลเป็น
เลเซอร์นิดๆหน่อยๆเนี่ยก็จะหายไปก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการเล่าอย่างละเอียดหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่มีแผนที่จะไปเลเซอร์กระเนื้อนะคะปาร์ตี้ก็อยากจะแนะนำว่าให้เราเนี่ยไปรักษาแต่เนิ่นๆนะคะแผลของเราเนี่ยก็จะได้รักษาง่ายแล้วก็หายง่ายกว่าที่ปล่อยให้ลุกลามแล้วก็เป็นเม็ดใหญ่ขึ้นหรือว่าจำนวนเยอะมากขึ้นนะคะใครที่อยากจะไปรักษาเนี่ยก็ไปปรึกษากับคุณหมอได้เลยนะคะปาร์ตี้ก็จะใส่รายละเอียดไว้ข้างล่างแล้วทุกคนค่ะถ้าใครชอบหรือว่าเป็นประโยชน์เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe ข้างล่างให้ปาร์ตี้ด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามช่อง Miss Party กันด้วยนะคะและเราก็จะมีวิดีโอให้เป็นประโยชน์กับเพื่อนๆกันอีกนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย